ครับสำหรับพีคนะครับก็เป็นเรื่องที่กลับมาทำงานด้วยกันเต็มตัวครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงแหละคิดถึงแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาทำงานกันอย่างจริงจังแล้วก็ได้กลับมาสนิทกับพี่ชวินแบบมากๆเหมือนสมัยก่อนเนาะอุ้ยน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ท้าทายมากๆท้าทายตัวเองมากๆเพราะว่ามันเป็นการแสดงแบบอีกขั้นหนึ่งของเรานะที่เราคิดว่ามันทำให้เราพัฒนามากขึ้นครับแอบบอกด้วยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่วายนะเป็นแบบซีรีส์ปกติเลยจริงอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะทุกคนใช่ครับใช่แล้วในชีวิตจริงค่ะเราไม่ทานข้าวคนเดียวไม่ได้เหมือนกันเราทานสำหรับตัวพีคแต่ก่อนใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นแล้วฮะเป็นไงครับคุณอ๋อผมทานคนเดียวได้ครับผมอ๋อคุณน่ะโอ้เมื่อก่อนก็ทานคนเดียวไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ได้ละแล้วประเด็นข้างคืออะไรต่ายอ่ะครับผมก็จริงๆแต่ก็ยังทานคนเดียวไม่ค่อยได้อยู่ครับก็ต้องปรับตัวเนาะก็ต้องหาคนรู้ใจสักคนมากินข้าวงงมาภูมิกับพี่เสือมาภูมิครับผมก็ทานได้ผมเป็นคนทานคนเดียวได้แต่เหงาหน่อยแค่แหละพี่เสือเสือก็ทานได้ครับแต่ว่าไม่ชอบทานกับเพื่อนเลยของพี่มากกว่านั่นแหละครับอีก2คิวปิดกล้องแล้วค่ะเรื่องนี้จะได้ออนแอร์ตอนแรกวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะช่องทางเหรอคะ AIS Play ค่ะใช่ AIS Play แล้วก็ Unext ที่ญี่ปุ่นค่ะเรื่องนี้ออนแอร์พร้อมกัน Unextอยากถามอะไรอีกไหมคะงั้นปั่นแฟนต่างชาติญี่ปุ่นด้วยนึงให้พี่ซีดีกว่าไหมคะอันนี้พี่ซีเขาน่าจะเก่งมากภาษาญี่ปุ่นพี่ซีพูดได้นี่เอาเลยพี่ซีที่เคยพูดตอนนั้นเออเราไม่เคยพูดตอนไหนนะพี่ซีพูดได้แน่นอนพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลซับให้หน่อยได้ไหมฮะครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ชวินแปลให้ภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้กำลังนึกอยู่ที่เคยอัดคลิปไปเฮ้ยเราเคยอัดคนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าวาดาชิวะเราพูดแล้วกันพูดไม่ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่อง Universe Eat Alone นะครับผมก็มีออนแอร์ทาง Unext แบบ Exclusive นะฮะก็ที่ไทยก็จะเป็นของ ASP นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซึฮิโกรันคุดาไซนะครับผม